เฮ้ยโจ้มพูดถึงกูว่าไงวะต้องเรื่องดีแน่เลยเต่าแม่มีหาเรื่องบนเครื่องบินกูก็แรงๆเว้ยช่วงกูฮาร์ดคอร์อยู่เมื่อมันไปก็18ปีที่แล้วอ่ะก็ดีกับกูเลยโอ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยโจ้มึงสบายดีไหมไอ้โจ้ทำหน้านิ่งๆเต่ากูไปรับมึงที่บ้านเคยเข้าคุกเปล่าวะไม่เคยวะกูเข้ามา15วันไอ มากูสัก3วันมั้ยล่ะหน้าแม่กูตีนี่ไงเอากระหล่ำตีกูเดี๋ยวๆๆกูไม่ได้ขายเสียงกูขายหน้าตาไอ้เต็กมึงดูหน้าตากูดิเหี้ยนะเนี่ยอย่างไอ้นักร้องคนนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะไอ้มอสอ่ะมันจะคอยประสานไงประสานเหี้ยอะไรมอสเพื่อนกูไงก็มอสเพื่อนมึงไม่ใช่มอสเพื่อนกูไงเหี้ยเพื่อนมึงเมื่อก่อนคนเหี้ยก็ต้องเลิกคบมึงพูดอย่างนี้จริงอ่ะชีวิตนี้นะถ้ามีเต๋าต้องไม่มีมอสอยู่กับมึงยังโดนกระทืบเลยกูจะรู้เหรอมองมึงอะไอเต่าไอเหี้ยไอเหี้ยเอาตบหัวกูด้วยเอาไงอะเอาไงล่ะไอเหี้ยมา